หลังจากประกาศจบการศึกษาออกจากวงไอดอล BNK 48ไปก่อนหน้านี้แคนนายิกาก็ได้ผันตัวเองมาออกผลงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวออกซิงเกิลเพลงกลับมานะที่เจ้าตัวแต่งเนื้อร้องและทำนองเองซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆอยู่ไม่น้อยล่าสุด1พฤศจิกายน2561แคนนายิกาก็ได้มีผลงานถ่ายแบบเดี่ยวออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันแล้วกับการถ่ายแฟชั่นขึ้นปกนิตยสารกุลสตรีฉบับเดือนพฤศจิกายน2561ในลุคที่มีความร้อนแรงดูเผ็ดเท่และน่ารักในเวลาเดียวกันรอติดตามแฟชั่นเซตฉบับเต็มและบทสัมภาษณ์แคนนายิกาได้ในนิตยสารกุลสตรีส่วนตอนนี้เราตามไปชมภาพหน้ารักๆของเธอหลังจบการศึกษาจาก BNK 48กันก่อนเลยค่ะ